เราพองกระลบสวัสดีค่ะคุณชูวันนี้พวกหนูจะมาขอความรู้จากสู่วัฒนธรรมไทยดำค่ะถึงวัฒนธรรมไทยดำนี้ว่าเขาตามประวัติเขาสร้างมาตั้งแต่ปี2539เกือบ20ปีมาแล้วเกิดหรือยังยังอันนี้สร้างมานานแล้วแหละก็จุดมุ่งหมายที่สร้างก็เพื่อใช้เป็นที่เก็บรวบรวมเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวไทยดำที่เขาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันส่วนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้เลยตะเกียบทำไมให้เราทำไงกระจกในช่องนะครับมันก็จะเป็นพวกกับดักพวกกับดักต่างๆอย่างเช่นกับดักหนูกับดักแย้กับดักนกเนี่ยพวกนี้ส่วนที่เป็นเครื่องจักสานเครื่องสานนี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์ใส่ปลาหรือกระป๋าเขาเรียกว่าอะไรฮะเรียกอะไรเขาเรียกถ้าภาษาไทยดังเรียกตะหมวนถ้าภาษาไทยเขาเรียกข้องข้องก็จะมีหลายแบบมีตั้งแต่ตะหมวนอย่างนี้ก็เรียกตะหมวนเป็ดมีรูปร่างต่างๆเป็ดถ้าเป็นพวกอีสานก็เรียกติดข้าวอ่ะแต่อันนี้ของชาวไทยดำนี่เขาเรียกของเขาไว้สำหรับใส่ข้าวพวกข้าวที่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วอย่างพวกข้าวสวยหรือไม่ก็ข้าวเหนียวนึ่งใช่ป่ะออกมาทางนี้อันนี้ก็เป็นใส่เรียกใส่ตักปลาไว้สำหรับตักปลาซิวปลาตัวเล็กๆปลาซิวปลาก็ดีปลาสร้อยเล็กๆเนี้ยอย่างใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องมือทำอาหารกินทั้งนั้นเลยอย่างนี้ก็เป็นพวกเรียกกรบไว้สำหรับแทงปลาอันนี้ก็เป็นแหลมสำหรับแทงปลาหลายแหลมแทงเหลืองอันนี้ก็เป็นบ้างลังอันนี้ดักดักอันนี้ซูมนะซูมไว้ทอดปลาไปใช้ป่ะไม่เคยเนี่ยคนรุ่นใหม่ไม่เคยใช้หรอกอันนี้นี่อะไรรอบนี่จะรอบนี้รอบยืนนี่รอบนอนรอบนอนเวลาดับโค้ชใช้เนี่ยเราจะใช้นอนนี้ตั้งแบบนี้เรียกรอบยืนไปดูไปดักปลาที่อยู่นี้เรียกจะโอทีมิติน้ำเต้ยนี้จับไหมเนี่ยโอ้โหแล้วคงเห็นหน่อยนี่ตัวนี้ตัวนี้โอเคมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำนานะทำนาอันนี้เป็นคันถ่ายนี่คันถ่ายนี่มีสองแบบนะคันถ่ายเนี่ยถ้าสั้นๆตรงนี้เรียกสายควายถ้ายาวๆเรียกสายวัวสายวัวเวลาเทียมเนี่ยใช้วัวสองตัวสายควายใช้ตัวเดียว ถ้ามีแค่นี้เนี่ยมันยังถ่ายไม่ได้หรอกก็ต้องมีอุปกรณ์ประกอบคือต้องมีแอกถ้าของวัวเนี่ยเรียกสองตัวแอกถ้าเป็นควายเนี่ยมีแอกเดียวเห็นไหมอันนี้เป็นของควายด้านล่างนี่เป็นของควายแต่ตัวนี้เป็นของวัวอันนี้อันนี้เราต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าสีมือสีข้าวกล้องข้าวกล้องเนี่ยข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกใส่ลงไป
เปลือกเวลาก่อนที่เราจะมาทำเนี่ยก็ต้องมาใส่สีด้วยก่อนเพื่อเพาะเปลือกของส่วนออกเวลาทำจะได้ทำแบบเร็วขึ้นส่วนตัวนี้ก็เรียกสีฝัดไว้สำหรับฝัดเอาฝุ่นพวกผงเข้ารีบออกจากข้าวที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นหมอนรู้จักไหมรู้จักค่ะเออหมอนใครไม่เคยใช้หมอนมั้งเคยไหมเคยแต่ลักษณะหมอนของชาวไทยดำเนี่ยมันจะแตกต่างจากของคนไทยกลุ่มอื่นตรงที่มันมีหน้าหมอนเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมมันมีหน้าหมอนหน้าหมอนแต่ละหน้าก็จะมีลายตามเฉพาะเห็นไหมมีหลายแบบปัจจุบันเนี่ยผมก็เอาลายหน้าหมอนเนี่ยไปประยุกต์กับของใช้ส่วนประยุกต์อะไรบ้างเดี๋ยวทางนู้นจะพาไปดูนะฮะเสร็จแล้วเขาก็เอาหน้าหมอนบางส่วนก็มาใส่เย็บเป็นเครื่องแต่งกายเรียกอันนี้คือตัวเสื้อไม่รู้จักมีใครรู้จักเลยอ่ะเสื้ออะไรเสื้อหม้อห้อมอ่ะเสื้อฮีเสื้อหม้อห้อมอะไรอย่างเงี้ยเสื้อหม้อห้อมเลยเขาเรียกเสื้อฮีเสื้อฮีก็มีสองแบบนะอันนี้เป็นของผู้ชายนี่เป็นของผู้หญิงนี่เป็นของผู้ชายเนี่ยผู้ชายอยู่ในนั้นคนละแบบกันก็พวกเสื้อพวกนี้มันจะใช้ในงานพิธีเรื่องคนตายครับคนไหนที่เป็นลูกเขยลูกสะใภ้ก็จะต้องใส่เสื้อฮีมาร่วมงานหรือไม่ก็เวลาเสียเรือนเวลาเสียเรือนเนี่ยใครที่เป็นลูกเขยลูกสะใภ้ก็จะต้องผู้ชายก็จะเขาเรียกใช้ของคอส่วนผู้หญิงเขาก็เอามาคาดบริเวณอกบางคนก็ตรงเอวคือถ้ามันสั้นเขาก็คาดที่เอวถ้ามันยาวเขาก็คาดที่อกตัวนี้ก็เป็นเครื่องเป็นการที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนเสื้อฮีเราใช้ในงานพิธีต่างๆนะใช้ที่ประจำวันก็จะมีเป็นผู้ชายก็จะมีเสื้อป้อมส้วมป้อมส่วนใหญ่ครับที่เขาใส่ก็จะเป็นช่วงป้อมขาสั้นเวลาไปทำงานทำอะไรถ้าเป็นส้วมฮีก็คือเป็นยาวๆส้วมฮีลักษณะก็คล้ายๆกับคล้ายกันนี่แหละแต่ว่ามันยาวลงมาใช้เป็นยาวลงมาก็เราใช้เป็นมีงานเวลาออกนอกบ้านเนี่ยก็ใส่พวกช่วงดีไปอยู่บ้านหรือไปทำงานเนี่ยส่วนมากก็จะใส่ช่วงข้อมขาสั้นอันนี้ก็เป็นของผู้หญิงส่วนมากที่ใช้แต่ใส่นี่ก็จะขอสิ้นเขาเรียกสิ้นลาแตงโมอันนี้ก็เป็นเสื้อกล้อมส่วนมากถ้ามีอายุเนี่ยจะใส่นะถ้าเป็นสาวๆเนี่ยเขาจะมีผ้าเป็นลมผ้าเรียกผ้ารังนมคือสมัยก่อนไม่มียกทรงเลยเขาไม่ใส่ยกทรงเขาใช้ผ้าเนี่ยผ้าสาวๆก็จะมีผ้าที่มีสีสันหน่อยถ้าคนแก่ก็จะมีผ้าพับดำส่วนพวกนี้เรียกอะไรเนี่ยอันนี้เรียกปางเหลืองเวลาเขาเสร็จเดือนเขาก็จะเอาไว้สำหรับใส่พวกเครื่องเส้นไหว้เช่นใส่หัวหมูใส่พวกขนมนมเนยอะไรพวกเนี้ย
ผลไม้ผ้าเนี่ยเขาเย็บเองเย็บเสื้อยีก็เย็บเองหน้าหมอนอะไรพวกนี้เย็บเองนั่นแหละเขาก็พวกนี้ไว้สำหรับใส่พวกเศษผ้าผ้าสีต่างๆหรือว่าพวกหน้าหมอนต่างๆเขาเย็บเสร็จก็ใส่สำหรับใส่พวกก็มีเย็บปักถักร้อย